ดีครับวันนี้เอ็มได้จะมารีวิวตำรวจเอ็มได้วันนี้เอ็มได้จะมารีวิวอุปกรณ์ตำรวจให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมคะไม่ขึ้นใจเริ่มตั้งแต่อันแรกเลยครับอันนี้คืออะไรครับระเบิดระเบิดใช่ไหมคะอันนี้เป็นของปลอมนะระเบิดเอาไว้คว้างใช่ไหมครับแล้วมันก็จะระเบิดตู้ออกมาใช่ไหมครับวิทยุวิทยุใช่ไหมครับเอาไว้ทำอะไรครับฟังเสียงอ๋อเอาวิทยุทำตำรวจเอาไว้สื่อสารใช่ไหมครับเขาทำยังไงวิทยุต่อไปไฟฉายไฟฉายเอาไว้ส่องสว่างใช่ไหมครับเอาไว้ส่องโจรใช่ไหมครับใช่ดีกว่านี่พี่ชายเอาไว้ส่องนี่ตาเสียตาไม่รู้ว่ามันครับไม่รู้อ่ะปิดไว้เราไปอะไรเอ่ยรถตำรวจตำรวจก็ต้องมีรถตำรวจใช่ไหมครับเอาไว้ขับไปไหนเอ่ยผู้ร้ายผู้ร้ายไหนลองเปิดประตูเพื่อนบ้านดูหน่อยสิรถตำรวจคันนี้เปิดประตูได้ด้วยนี่คันนี้แกล้งเป็นด้วยรถตำรวจคันนี้แกล้งได้ด้วยลองทำให้ดูนี่ไงจะมีไฟเอาไว้โบกรถเอาไว้เกี่ยวกับงานจราจรใช่ไหมครับมีจอดไหมเด็กไม่ไหมขับเขาโอเคปิดไฟไหมเลยโอ้ยนี่มันมีไฟฉายด้วยวังก็จะมีไฟตำรวจมีอะไรนะอยู่ข้างบนหัวแอมแฟนะมีหมวกแล้วก็เสื้อในเสื้อที่แอมแฟใส่สีดำเป็นเสื้อคลุมของตำรวจใช่ไหมครับจูจูเนี่ยนี่เสื้อจูจูอะไรนะจูจูจูเนี่ยเกงยีนนี่กับวิทยุไปเลยไปใช้ใส่กระเป๋าข้างหลังตรงนี้ใช้ก็คือกระบองแล้วก็วิ่งเอาป้ายเลย
เอ่ยรถขับรถขับรถไปขับรถข้างนอกค่ะรถตำรวจอยู่ข้างนอกค่ะป้ารถโค้งชัยใช่มาเร็วไปเร็วขับรถตำรวจวิ่งโอเคไปขับรถโอเคอุปกรณ์อ่ะขับรถเลยเก่งจะหลุดแล้วอุปกรณ์เยอะเกินไปอ้าวตำรวจขับรถแบ็คโฮเลยใช่ไหมอะไรนะครับอ๋อใช้รถแบ็คโฮก็ได้เสร็จแล้วเนาะรับหลัง